ใบเฟิร์นอัญชสาร่ายความในใจถึงต้นสังกัดแฟนคลับใจหายหรือจะโบกมือลาถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถสำหรับใบเฟิร์นอัญชสามงคลสมัยนักแสดงสังกัดช่องวันที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดล่าสุดสาวใบเฟิร์นออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเผยความในใจกับการได้อยู่บ้านหลังนี้มานานถึง7ปีแต่งานนี้แอบทำเอาแฟนคลับใจหายว่าเจ้าตัวกำลังจะโบกมือลาต้นสังกัดหรือไม่ทั้งนี้ใบเฟิร์นได้โพสต์รูปคู่กับบอยทกลเกียรติบอสใหญ่แห่งช่องวันรวมถึงผลงานละครที่ผ่านมาระบุข้อความว่าขอบคุณช่องวันผู้ใหญ่ทุกท่านที่ป้อนพี่บอยที่ให้โอกาสดีๆกับเฟิร์นตลอดที่อยู่ที่นี่7ปีขอบคุณที่รักที่ชวนเฟิร์นมาอยู่ในบ้านหลังนี้ขอบคุณที่พี่ผู้กำกับทุกท่านที่ทำให้เฟิร์นได้เป็นตัวละครแต่ละตัวได้อย่างดีขอบคุณที่พี่ฝั่งดูแลศิลปินพี่ตั๊กพี่แพรวพี่ปิงที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดขอบคุณที่พี่พีอาร์การตลาดฝ่ายขายและพี่ๆในช่องวันทุกคนที่เอ็นดูเฟิร์นยินดีที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้และได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถมาตลอดค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องวันนะคะและในวันที่15นี้ก็จะมีละครที่กำลังจะออนแอร์กับทางช่องวันนะคะเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมโครโฟนม้วนป่วนรับอยากบอกว่าสนุกมากมากตลกมากอยากให้รอดูกันนะคะที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกๆคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดดีใจที่หลายๆคนชอบการแสดงของเฟิร์นและคอยส่งกำลังใจคำชมและคำติให้ตลอดเลยทุกๆความเห็นมีความหมายกับการพัฒนาตัวเองของเฟิร์นมากๆและจะพัฒนาต่อไปฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความเก่งและให้กำลังใจสาวใบเฟิร์นมากมายรวมถึงหลายคนแอบใจหายด้วยว่าหรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาว่าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญากับทางช่องวันแล้วหรือเปล่าอาทิหมดสัญญาแล้วจะเป็นนักแสดงอิสระหรอคุณเฟิร์นขอให้ใบได้เดินตามในเส้นทางที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะมีหลายคนเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะเธอพี่จะไม่เล่นละครแล้วหรอคะซัพพอร์ตเสมอนะขอให้โชคดีนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่คนรักคนเอ็นดูติดตามเสมอเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีบิ๊กเฟิร์นยุ่นโตจิ้นแตกเผยเหตุไม่ค่อยมีงานคู่ต้นคิวไม่ได้แต่เจอนอกรอบตลอดอีกหนึ่งคู่จิ้นสายวายที่กลายมาเป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงหนุ่มยุ่นภูสนุกับหนุ่มต้นสรันหลังออกมาประกาศว่ากำลังคบหากันอยู่และเรียกกันว่าแฟนได้ล่าสุดยุ่นมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Wild Star Challengeรายการกึ่งเรียลลิตี้ที่นำพระเอกนายเอกชื่อดังจากซีรีส์วายที่ได้รับความนิยม12คนลงสนามประชันทักษะรอบด้านร้องเต้นเล่นและโชว์แบบสุดพลังโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานคู่กับต้นที่กลับมาอีกครั้งหลังห่างหายไปสักพักจนมีข่าวจิ้นแตกล่าสุดมีงานคู่ต้นออกมาแล้วครับเป็นงานรีวิว2ตัวก็เป็นคลิปน่ารักรักหลายคนดูก็ฟินผมดูเองก็น่ารักจังเลยหายจากงานคู่ไปนานขนาดไหนสักพักหนึ่งคือตอนนี้ก็มีติดต่อมาน่าจะเป็นปลายเดือนจะมีคือก่อนหน้าเนียบโยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่คิวมันไม่ตรงกันผมติดงานบ้างต้นติดแข็งบ้างต้นนั่นนี่บ้างก็เลยไม่ได้รับงานคู่พอมีงานคู่ภาพคู่คนก็สุขใจคือเอนเกจเยอะเลยเวลาลงงานคู่เหมือนคนกำลังรอผมก็ดูกระแสคอมเมนต์เยอะเพราะว่าไม่ได้ลงงานคู่นานแล้วก็เหมือนเขารอกันอยู่แล้วงานคู่เราปฏิเสธไปเยอะขนาดไหนโหหลายงานเลยคือจริงๆ
มันมีติดต่อเข้ามาทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าเวลาคิวมันไม่ค่อยตรงกันก็เลยปฏิเสธไปเยอะมากๆเลยก็เซ็งพอมันไม่ได้งานคู่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ก็ต้องรองานอื่นที่ตรงกันพอมันมีงานคู่เข้ามาหลายคนก็มองว่าเรากลบกระแสคู่จิ้นแตกจริงไหมหรือครับคือจริงๆต่างคนอยากต่างทำงานกันอยู่แล้วแล้วคิวตรงได้ออกงานคู่กันจริงๆก็ยินดีทั้งคู่แต่เสียดายมันไม่ตรงกันแล้วยังคุยกับต้นอยู่เรื่อยๆยังคุยกับต้นตอนไปตีแบดมินตันด้วยกันอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะมีงานคู่เมื่อไหร่คิวจะตรงกันแต่ก็คือยังคุยกันตลอดคุยตลอดนัดตีแบดมินตันกันอยู่ก็ได้เจอกันเรื่อยๆกินข้าวตีแบดมินตันประมาณนี้ต้นเขาชอบเล่นกีฬามากไม่ตีแบดมินตันก็เล่นบาสเกตบอลกินข้าวบ้างนิดหน่อยเหมือนว่าช่วงนี้เราเครียดอะไรหรือเปล่าเห็นโพสต์แค่งานใหม่ที่ทำเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยทำเราก็คิดว่ามันจะสำเร็จไหมก็ต้องลองดูแต่ก็มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจอยู่ก็พยายามปรึกษาอยู่เรื่อยๆเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางลงทุนไปก็ประมาณ6หลักอัปเดตเรื่องงานหน่อยเร็วๆนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างจะมีแฟนมีตเร็วๆนี้จะมีไปที่ระยองก่อนแล้วก็สิงคโปร์กลางตุลาคมไปเที่ยวไปกินข้าวทำกิจกรรมกับแฟนคลับที่นู่นมวยอิหร่านลองดีเปิดหน้าท้าให้ต่อยโดนฟันศอกร่วงกัดฟันลุกสู้ต่อถูกยำใหญ่พ่ายน็อกมวยอิหร่านลองดีเปิดหน้าท้าให้ต่อยโดนฟันศอกร่วงไปกองกับพื้นเวทีกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อถูกยำใหญ่สุดท้ายแพ้น็อกไปในยกที่2ในการชกมวยไทยช่วงหลังมักเห็นนักมวยยื่นหน้าให้คู่ต่อสู้ต่อยเป็นการแสดงออกว่าสามารถทนพลังกำปั้นของคู่ต่อสู้ได้แต่ก็มีให้เห็นไม่น้อยว่าการเปิดหน้าให้คู่ต่อสู้ต่อยนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ล่าสุดในการชกคู่เอกศึกแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมวันที่9กันยายน66เป็นการพบกันระหว่างอภิสิทธิ์แฟร์เทคหรืออภิสิทธิ์เคทียิมนักชกกำปั้นหนักชาวไทยขึ้นมาพบกับมิลาดบาเกอรี่นักชกหนุ่มชาวอิหร่านรูปร่างสูงยาวในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมบัวขาวขอโทษแฟนมวยกลางเวทีหลังชกไม่เต็มร้อยเหตุบาดเจ็บจนเกือบถอนตัวปรากฏว่าในการชกยกที่2ขณะที่ทั้งคู่กำลังแลกอาวุธกันอยู่นั้นมิลาดเปิดหน้าให้อภิสิทธิ์ต่อยโดยไม่เกรงกลัวปรากฏว่าถูกอภิสิทธิ์ฟันศอกส่งมิลาดร่วงลงไปกองให้กรรมการนับ8โดยที่มิลาดกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อก่อนถูกยำใหญ่จนกรรมการต้องยุติการชกในยกที่2